เพราะว่ารอบนี้กลุ่ม VIP แม่น้ำหนึ่งมีคลิปหลุดออกมาแล้วฮะแม่น้ำหนึ่งเนี่ยไม่ทำให้บรรดาแฟนคลับผิดหวังจริงๆนะครับคุณผู้ชมช่วงโค้งยังไม่ทันจะสุดท้ายเลยเหลืออีกเป็นสัปดาห์แม่น้ำหนึ่งออกมาบอกว่ามีแนวทางที่ชอบครับเราไม่รู้ว่าเต้านี่เป็นพันอะไรนะครับดูดิมันไม่เหมือนเต้ามันไม่เหมือนเต้านาทั่วไปนี่นะเดี๋ยวดูที่ท้องมันนะเดี๋ยวดูที่ท้องมันนะเนี่ยเพื่อนเนี่ยดูนี่อะไรวะเนี่ยไม่พันอะไรวะเอาแล้วเอาแล้วเพื่อนๆเราก่อนแม่น้ำหนึ่งจะมาให้แนวทางเนี่ยพาไปดูตัวนี้หน่อยใครเคยเจอเปล่าฮะอะไรอะเต่าเต่าตัวลูกแล้วตัวเขาเล็กนิดเดียวไปเจอโดยบังเอิญแต่หน้าตาไม่เหมือนเต่าทั่วไปเนี่ยแหละครับผู้ชมพองหงายท้องดูเฮ้ยจ๊ะเอ๋เห็นไหมเฮ้ยเห็นกันไรแทนสมบัติเห็นเออเขาไปเจออยู่ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นชาวนาครับบอกไปเจอตัวเล็กนิดเดียวไม่เคยเห็นมาก่อนไม่รู้จักว่าเป็นพันธุ์อะไรอ่ะเรามีข้อมูลเพิ่มเติมน้องคือเต่าบัวหรือเต่าบึงหัวเหลืองนะครับความจริงเขาเป็นเต่าขนาดใหญ่โตเต็มที่เนี่ยหนักได้ถึง12กิโลกรัมนะคนเนี่ยชอบเอาน้องไปปล่อยวัดบางคนก็เลยชอบเรียกว่าเต่าวัดฮะเด็กๆตัวเล็กๆกระดองจะกลมคล้ายใบบัวสีเขียวเข้มแบบนี้ก็จะเรียกว่าเต่าบัวอาศัยอยู่ตามห้วยหนองคลองบึงทั่วไปนี่แหละชาวเน็ตบอกพันอะไรหนูไม่สนใจขอดูตัวเลขที่อยู่ใต้ท้องเขาและดิฉันไม่ได้เห็นแค่ตรงใต้ท้องสถาปัตย์คุณเห็นตรงไหนเพิ่มเติมดิฉันเห็นข้างโอ้โหอะทำเป็นเล่นคุณผู้ชมว่าไหมใช่ใช่ไหมคุณจิตตีใช่ข้างๆคุณดูข้างๆกระดองทั้งซ้ายและขวามันก็มีนะมันก็พอมองได้นะครับอะดูน้องเต่าไปเรียบร้อยหายสงสัยนี่คือเต่าบัวนะครับแม่น้ำหนึ่งว่ายังไงไหนบอกสิไม่รู้ว่าชาวหาดใหญ่สงขลาเห็นป้ายนี้กันหรือเปล่านะครับหนุ่มคลั่งรักจัดการป้ายเบอร์เริ่มเลยแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฟนสาวอยากจะให้โลกรู้ว่าเขารักจริงแค่ไหนครับนี่โอ้โหแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูสุขสันต์วันเกิดคุณหนูสวงมีความสุขมากๆนะครับนี่ฮะอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาถ้าใครผ่านไปแน่ใจแน่นอนนะฮะว่าได้เห็นป้ายนี้ครับติดไว้บริเวณสี่แยกถนนสาครมงคลฝั่งขาขึ้นสะพานพิทักษ์คุมพลครับในพื้นที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ป้ายมีรูปด้วยว่าเจ้าของวันเกิดกับแฟนเจ้าของวันเกิดเป็นใครแล้วรูปดูคุณสุภโชคอิจฉาไหมอิจฉามากเลยเนี่ยตาร้อนเลยไหมเนี่ยแหละฮะคลั่งรักจริงๆนี่แล้วก็มีลงชื่อตอนท้ายนะบอกเด็กน้อย108ฮะคุณอ้นครับคุณผู้ชมเป็นแฟนหนุ่มบอกว่ารู้จักหนูสวงแฟนสาวตอนไปทำเล็บที่ร้านเขาหลังจากนั้นคบหาดูใจกันแล้วทำป้ายแบบนี้ขึ้นมาต้องการเซอร์ไพรส์วันเกิดแฟนอยากประกาศให้โลกรู้ว่าเขาเนี่ยรักจริงนอกจากนี้นอกจากป้ายที่เซอร์ไพรส์นะเขายังมีช่อดอกไม้ช่อโตทำจากแบงค์ฮะเอามาเซอร์ไพรส์ต่อหน้านักข่าวเลยแฟนสาวก็เขินอายตัวม้วนติ้วเลยทั้งหมดที่เห็นอยู่นี้ 9,000 ขออภัยเดี๋ยวจะหาผมพูดผิดน้อยไปนิดนึง 99,000 บาทฮะเป็นแบงค์ช่อใหญ่เลยทำให้หลายคนอิจฉาตาร้อนเนี่ยรังสีมา คุณบอกซิช่อคุณเนี่ยกี่บาทอุ้ยอย่าให้พูดเลยทำไมไอ้ผู้ชายคนที่จะให้อย่าอยู่ไหนยังหาไม่เจอ เออขอป้ายใหญ่กว่านี้นะของคุณอะโอ้ยดิฉันขอซื้อกลางแยกรถไฟฟ้าเลยอนุสาวรีย์ชัยรถไฟฟ้าวิ่งให้ทั่วคนไม่กล้าจีบแล้วเนี่ยอย่างเงี้ย มาค่ะคุณผู้ชมค่ะจะพาไปดูชุดโกโกวาที่หนูอยากได้แต่ไม่ได้ดูชุดจะให้ไปฟังเสียงด้วยรอบนี้เป็นเพลงฮิตติดเทรนด์สำหรับเด็กๆในโรงเรียนนอกจากว่าชอบใส่ชุดแล้วชอบฟังเพลงด้วยพาไปฟังเสียงของน้องนโมโชว์ลูกคอทองแดงเพลงนี้ค่ะมิมมิมเป็นดนตรีอ่ะจะร้องเพลงอะไรนะเพลงโกโกวาเอาร้องดังๆเลยโอ้ยตายคือโกโกวาหนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากซื้อโกโกวาที่ไม่ซื้อไม่ได้โอ้เก่งหนูร้องเพลงโกโกวากันได้ซื้อไอ้นั่นทั้งสองขวดบอกวัดขึ้นบ๊อบนะโมอ๋อมิมมิมโอ้ยน้องนโมใต้เป็นเบื่อเลยกันนี่เดี๋ยวนะอันนี้เขาเป็นเทคนิคแบบนาสิกใช่ไหมเออขึ้นนาสิกเขาพยายามเป็นเทคนิคขั้นสูงนะไม่ใช่ทุกคนจะทำได้ถ้าลิขสิทธิ์ไงลิขสิทธิ์อะไรนะมาแล้วลูกจ้าไม่ได้คุณจิตตีต้องขึ้นนาสิกกว่านี้นี่น่าเอ็นดูนะคะคุณผู้ชมน้องนโมเนี่ยเป็นขวัญใจของคุณครูในโรงเรียนเลยนะน้องเขาน่ารักมากคุยทำอะไรก็ทำพอให้ร้องเนี่ยล่ะชุดโกโกวาร้องหน่อยสิลูกร้องหน่อยน่ารักร้อง
น้องน้ำมอก็ร้องค่ะแต่ร้องแบบออกทองแดงนะแล้วเสียงก็ขึ้นจมูกแล้วพยายามเหมือนจะหลบลิขสิทธิ์หรือเปล่าบางคนมาแซวนะคะเห็นคลิปนี้บอกโอ้ครูสลาต้องการตัวด่วนแล้วลูกเอ้ยเนี่ยคล้ายเพลงคล้ายเพลงต้องเข้าแล้วนะคะน้องนโมแบบนี้บางคนมองว่าอาจจะเป็นโกโกวาเวอร์ชั่นไวพดมีลูกคอหรือว่าบางทีเวลาร้องเราต้องบีบจมูกปะไม่คุณลองดิคุณสุประโชคโอ้โกโกวาได้อยู่นี่ลูกชายที่พัดผ้าของคุณมาเนี่ยโอลิฟจริงเหรอเอาโอลิฟมาแข่งกับน้ำโมอันนั้นเคี้ยวลิ้นน้องโอลิฟเขาจะมีปัญหากับพวกลิ้นเหรอแต่ว่าน้องน้ำโมดิฉันว่าน่าจะเป็นเรื่องของจมูกคุณแต่เขาพูดก็พูดปกตินะเป็นสไตล์นี่แหละค่ะบางคนบอกว่าร้องแบบนี้เรียกว่าร้องหลบลิขสิทธิ์แบบ 300% มีบางคนฟังคลิปดีๆแล้วบอกว่าคุณครูตบคร่ำจังหวะมากๆนะคะไม่ได้นะครูแบบนี้ก็เลยส่งผลให้น้องร้องแบบนี้หรือเปล่าน่ารักแต่น่ารักดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34 HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ